โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปบันทึกเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวสลับจอแป๊บหนึ่งนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปบันทึกเดย์เทรดประจำวันที่14กันยายนปี64นะครับก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย3โมงกว่าๆแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมเท่าที่วิเคราะห์กราฟมานะครับหลายๆกราฟวิ่งได้เหวี่ยงอยู่พอสมควรเลยนะคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เทรดยากนะครับใช้คำนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็วันนี้ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ประมาณ 1,000 เหรียญนะครับเป้าหมายยังคงเป็น500เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นี้ได้สำเร็จไหมนะครับโอเคก็ไปพูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวแล้วกันนะครับตลาดเหวี่ยงเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปลุยกันเลยดีกว่านะก็ก่อนไปลุยกันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิค Stochastic 533แบบเจาะลึกตอนนี้ช่องมาร์คนราธิปมี Membership โปรแกรมแล้วนะครับเพียงแค่เพื่อนๆสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนเดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาศึกษาตัวเทคนิค Stochastic 533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถคลิกสมัครได้ที่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนแล้วก็เข้ามาศึกษากันได้นะครับโอเคตามนี้เลยนะฮะป่ะหมดช่วงขายของนะครับไปลุยกันเลยดีกว่านะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มวิเคราะห์กราฟเลยนะครับเดี๋ยวได้ position ตรงไหนจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็น28นาทีนะครับเหมือนจะได้positionสำหรับออเดอร์ที่1นี้แล้วนะครับก็เป็นจุดตรงนี้เนาะผมมองว่าเดี๋ยวราคาหลังจากนี้นะครับน่าจะกลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับก็คือกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้แล้วนั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วนะครับก็แล้วก็เงื่อนไขทุกอย่างก็ค่อนข้างครบแล้วนะเดี๋ยวผมจะรอดูนะฮะว่าจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นไหมนะครับจะตัดขึ้นอยู่ไหมนะถ้าจบแล้วเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นอยู่ผมจะเทรดขึ้นทันทีเลย1ออเดอร์ตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับตัดขึ้นอยู่นะฮะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมระยะสั้นนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับชนะนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่1ผ่านพ้นมาได้อย่างสวยงามนะครับออเดอร์แรกชนะนะครับโอเคครับผมตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,084 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่84เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีกประมาณ416เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับเดี๋ยวได้โพซิชันตรงไหนผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ออเดอร์ที่2แล้วนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็น51นาทีนะครับเทรดมาเป็นชั่วโมงเพิ่งได้2ออเดอร์โอ้โหการวันนี้ยากจริงนะครับการวันนี้ยากจริงนะก็ออเดอร์ที่2นี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับผมขอเทรดที่ประมาณ300เหรียญเลยแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะได้นะตอนนี้เนี่ยภาพรวมใหญ่นะครับไม่เชิงว่าเป็นภาพรวมใหญ่นะมันเป็นภาพรวมระยะสั้นนะครับ
แต่ว่ามันก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะการวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับเป็นเทรนขาลงค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยการปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของแกลบเองนะครับล่าสุดก็อุ้ยกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับอุ้ยเดี๋ยวกับแกลบเท่านี้เดี๋ยวผมเทรดลงเลยนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะครับอ้าวไม่ตัดซะงั้นโอเคครับอ่ะก็เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องเทรนใช่ไหมกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับที่กราฟปัจจุบันใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็ถ้าสมมติว่ามาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับมันจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อกี้เหมือนจะตัดนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตัดนะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเส้นสโตจะตัดลงเมื่อไหร่นะครับยากมากบอกเลยว่ายากมากนะครับโอเคครับตัดลงแล้วนะโอเคครับจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดลงเลยนะครับโอเคโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงก็ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะครับก็คืออย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามโอ้โหแต่ผลลัพธ์ที่ได้โอ้ไม่นะโอ้โหเฟลเลยนะครับออเดอร์นี้ผมมั่นใจด้วยนะว่าน่าจะชนะได้นะครับเศร้าเลยฮะเศร้าเลยฮะโอ้โหผมค่อนข้างมั่นใจด้วยนะว่าแบบผมต้องชนะแน่ๆมีโอกาสสูงด้วยนะครับกราฟสวยอยู่นะตรงนี้กราฟสวยอยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับคิดซะว่าพลาดเองนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่3นะครับออเดอร์ที่3ผมจะมาติงเกล 2.5 เท่าเลยแล้วกันนะครับก็แปลว่าออเดอร์ต่อไปผมจะเทรดที่750เหรียญนั่นเองนะครับถ้าสมมติออเดอร์ที่3นี้แพ้นะครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมเหลืออยู่ประมาณ784เหรียญเนาะถ้าออเดอร์ที่3นี้ผมแพ้นะครับผมก็จะเกือบล้างพอร์ตเลยนั่นเองนะครับก็คือผมก็จะเทรดต่อไม่ได้เลยนั่นเองนะครับถ้าแพ้ในออเดอร์ที่3นะแต่กับการถ้าชนะนะครับผมจะพลิกสถานการณ์กลับมาทำกำไรได้ถึงประมาณ300กว่าเหรียญเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็เพราะฉะนั้นผมจะให้ออเดอร์ที่3นี้เป็นออเดอร์สุดท้ายเลยแล้วกันนะครับกราฟวันนี้มันค่อนข้างยากเนาะแล้วก็ผมนั่งเฝ้ากราฟมันเป็นชั่วโมงแล้วนะมันจุดเข้าหาได้ยากมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นออเดอร์ที่3นี้ออเดอร์สุดท้ายนะครับแพ้ก็หยุดชนะก็หยุดนะครับเดี๋ยวดูกันว่าผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหตอนนี้ขาดทุนไป200กว่าเหรียญนะพอร์ตจาก 1,000 กว่าเหรียญลดมาเหลือ700กว่าเหรียญนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันว่าออเดอร์ที่3ออเดอร์สุดท้ายนี้จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับได้โพซิชันตรงไหนผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าตอนจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตคาสติกจะตัดลงอยู่ไหมนะครับถ้าตัดลงอยู่ก็กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับเดี๋ยวดูกันว่าผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับอีก10กว่าวิสุดท้ายนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดอะไรนะครับตอนนี้เกิดเป็นไพแอคชั่นตัว End Cuffing ด้วยนะคิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับออเดอร์นี้นะคิดว่าน่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับโอเคอุ๊ยอู้โอเคครับผมก็ออเดอร์ที่3ออเดอร์สุดท้ายในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับ
เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกนะครับเพราะว่าในภาพรวมนะตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้กราฟก็ได้มีการเทลงมายาวนะช่วงนี้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มได้ดีเลยนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้น่าจะมีมากจริงๆนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคปรบมือรู้ไหมทุกคนผมอธิบายไปแล้วผมก็ลุ้นไปนะในออเดอร์นี้เกือบหลุดเหมือนกันนะเมื่อกี้โอเคครับก็จบชนะมาได้แบบเฉียดฉิวนะฮะโอเคตอนนี้พอร์ตของผมนะครับจากเริ่มต้นมาที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,399 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่399เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับออเดอร์ที่3ขอพักเอาไว้เท่านี้ดีกว่านะครับกราฟค่อนข้างยากเนาะผมนั่งเฝ้ากราฟมาค่อนข้างใช้เวลานานมากแล้วนะครับแล้วก็กว่าจะได้จุดเข้าแต่ละจุดมันโอ้โหกินเวลามากพอสมควรเลยนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้พักเท่านี้แล้วกันนะครับจบที่เท่านี้แล้วกันนะโอเคเซฟกำไรนะครับเซฟกำไรแล้วก็เซฟทุนนะฮะโอเคนะครับก็วันนี้สรุปผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดประมาณจากบ่าย3โมงกว่าเกือบ4โมงเนาะก็ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับที่ผมใช้เวลาไปทั้งหมดในการเทรดวันนี้นะครับตีเป็น1ชั่วโมงถ้วนแล้วกันนะครับตีเป็น1ชั่วโมงถ้วนแล้วกันนะครับก็สรุปวันนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดในการเทรดไป1ชั่วโมงถ้วนนะครับเทรดไปทั้งหมด3ออเดอร์นะฮะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะ2แพ้1นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับทำกำไรมาได้399เหรียญ นะครับโอ้โหเลขเทมากนะครับเลขเทมากแล้วก็สำหรับ399เหรียญ นี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 11,970 บาทนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ11,000 บาทถ้วนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็ตามนี้เลยเนาะโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับค่อนข้างไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โหการวันนี้ยากจริงยากจังเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระหรืออย่างน้อยดูแล้วได้ความสุขนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเรียนรู้ในส่วนของเทคนิคสโตคาสติก533เทคนิคที่ผมใช้เป็นประจำนะครับเป็นเทคนิคหลักที่ผมใช้เลยนะเพื่อนๆอยากจะศึกษาเทคนิคนี้แบบเจาะลึกเลยนะครับเพื่อนๆสามารถศึกษาได้ง่ายๆนะครับโดยการสมัครสมาชิกmembership โปรแกรมเข้ามานะครับเป็นท็อปแฟนเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับปุ่มสมัครอยู่ที่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาศึกษากันได้นะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ